และแน่นอนครับคุณลุงทุกคนนี้อยู่กับเราตั้งแต่วันที่4 5 6 7 8 9 10และวันที่11ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิของเราคุณจ้องหืนนาขอเข้าสู่การแข่งขันได้นะลำดับต่อไปนี้กองเชียร์ชุมพาศึกษาน้องกุ๊กผีวิทยาพันธ์ผู้ตัดสินที่หนึ่งคณะกรรมการผู้ตัดสินที่หนึ่งสยามโพเพชรผู้ตัดสินที่สองนิพนธ์เหล่าลบรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลข2คงศิษย์สุรานาถหมายเลข5ภัยวันพิกุลศรีหมายเลข8เมธาศิษย์ทวงศรีหมายเลข9เอ็มสันมายราชหมายเลข11สุทธิพงษ์สุจริตหมายเลข12จักรวัฒน์สออมรำผู้เล่นสรับอิสระหมายเลข1นิติอนันตบุตรผู้ฝึกสอนนฤทธิ์ประธรรมสารรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมโรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่นหมายเลข5เอกพลบุรานอกหมายเลข6ณัฐวัฒน์โชติบุญหมายเลข7ภัททวีกองศรีหมายเลข8ธีรพันธ์สีเหลืองนอกหมายเลข10อนุกูลก้อนทองหมายเลข12ธนากรโมรักษาผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข1ยุทธการบุญยรัตน์ผู้ฝึกสอนพัทรพงษ์แสงจันดากองเชียร์น้องผู้ศรีน้องผู้ศรีน้องผู้ศรีทุกท่านที่สาธุชนThank you.
Yeah.
Thank you.
ช้านะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้บอกทีมได้แล้วก็ชนะก่อนนะชนะทีมเวียดนาม 3-1 แล้วก็โอ้ชนะทีมพม่า 3-1Thank you.
Thank you.
Thank you.
now shit.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ชิญท่านผู้ใหญ่3ท่านด้านหน้าเวทีขอเรียนเชิญท่านกิตติจริยาจริยามานะรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเรียนเชิญท่านสุวัฒน์แสงประทีปผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต3จังหวัดนครราชสีมาและท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ท่านโกงยืนนาจักรยาน 2,000 และจักรยาน 2,000 จากท่านกิติจักรยานมานะรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจักรยาน 2,000 จากท่านสุวัฒน์แสงประทีปผู้จัดการการไฟฟ้าเขต3นครราชสีมา1คันจากท่านผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิท่านโตกีนาจักรยาน 2,000 แรกจากท่านกิติจริยามานะรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเลข3 4 9และหมายเลข4ไม่มีของเก็บของอันโอเคโอเคครับโอเคครับ3,000นะครับ3,000ครับโอเคครับโอเคครับเสร็จครับท่านกิติจริยามานะท่านจะมอบ3,000เลยนะเสร็จครับท่านแรกครับท่านแรกหมายเลข4,5,7ไปครับรับเลยครับยินดีด้วยครับคันที่2ครับ7ครับคันที่2 7ครับThank you.
ยินดีด้วยครับและท่านที่3ครับขอกราบขอบคุณท่านกิติจักรียะมานะรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค2ภาคตากระดับที่1ครับหมายเลขต่อไปนี้ได้รับเกียรติเป็นท่านสุวัสดิ์แสงประทีปผู้อำนวยการการรถไฟสามนครราชสีมาขอบคุณท่านครับหมายเลข5 3 5เชิญเลยครับ5 3 5ครับและหมายเลขท่านผู้จัดการนะท่านสุวัสดิ์บอกว่าให้ท่านผู้จัดการจับอีกสักครั้งเดียวนะครับท่านผู้จัดการจองก็จับมาแล้วเฮ้ยโอ้โหสั่งก็สั่งหมายเลข158ครับ158 158ครับ158ครับ158ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับหน้าเวทีครับโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะฮะนะครับขออนุญาตท่านสุวัสดิ์แสงประทีปท่านจะมอบนะครับช่วงนี้แล้วนะมาหมายเลข535ตรงนี้หมายเลขโอเคครับ535ก่อนครับโอเคครั้งนี้ก่อนครับจักรยานดูหน้าครั้งนะครับการันตีว่าแข็งแรงทนทานนะครับและเป็นพาหนะที่ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและอีกคันหนึ่งครับวันผู้จัดการไฟฟ้าส่วนคุณรักของเราไปถูกจะมอบให้หมายเลข158จำแม่นจำแม่นเลขจะขอเลขจะขอเรื่องจำแม่นจำแม่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน2663กรุงเทพ2663กรุงเทพที่จอดคือตลาดถนนคนเดินขอความกรุณาท่านไปเลื่อนรถเลยครับ2663ยินดีด้วยนะและระดับนี้ผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านจงยืนนำผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ที่แท่นกล่าวรายงานขอที่เชิญครับและขอได้เชิญผู้จัดการไฟฟ้าสาขาทั้ง16สาขานะครับที่ด้านหลังนะครับท่านประธานจัดการแข่งขันครับและในการนี้กลับไปเชิญท่านกิตติจักรียมานะรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณส่วนภูมิภาคภาค2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนเวทีเรียนเชิญท่านสุวัสดิ์แสงประทีปผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตสามนครราชสีมาเรียนเชิญท่านรองแสงดีกรอบโคกสูงขอเรียนเชิญท่านผู้กับการสายส่วนที่กรองเมืองเชียงรายครับเรียนเชิญครับและเชิญครับผู้บริหารในส่วนราชการจังหวัดครับด้านหลังเลยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.หรือ PEA ชายและหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2559ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือณยิมเนเซียมศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิในครั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.หรือ PEA ชายและหญิงรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่5ถึง11ตุลาคม2559
ที่ผ่านมานี้แบ่งเป็น1ประเภททีมชายจำนวน34ทีม2ประเภททีมหญิงจำนวน23ทีมรวมทั้งสิ้น57ทีมซึ่งผลการแข่งขันในมีดังต่อไปนี้ชนะเลิศทีมชายได้แก่โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารรองชนะเลิศทีมชายได้แก่โรงเรียนชุมแพศึกษาชนะเลิศทีมหญิงได้แก่โรงเรียนหนองเรือวิทยารองชนะเลิศทีมหญิงได้แก่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารบัดนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.หรือ PA ชายและหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2559ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ประกาศประการกระผมจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานและผู้บริหาร PEA ได้โปรดมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในลำดับต่อไปและในลำดับสุดท้ายใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานต่อปิดการแข่งขันต่อไปขอบคุณครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการมอบเหรียญรางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้ชนะอันดับ1และ2ชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนหนองคายวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเดี๋ยวนักกีฬาครับด้านหน้าเวทีเลยครับเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่คล้องเหรียญเป็นสิริมงคลครับหนองคายวิทยาคารครับที่น่าประทับใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านได้เกียรติมามอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเดี๋ยวบางท่านก็จะได้คล้อง2เหรียญนะฮะบางท่านอาจจะได้คล้อง2เหรียญนะครับแมสคอตด้วยนะครับการไฟฟ้าจะมอบของเหรียญครับพร้อมครับเชิญครับเป็นสิริมงคลนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงอันดับแชมป์แต่ก็ชื่นชมยินดีนะครับที่ลูกฝ่าฟันอุปสรรคจนมาถึงรองแชมป์แมสคอตพร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรด้วยครับเกียรติบัตรด้วยครับพร้อมด้วยครับบางท่านอาจจะได้คล้อง2นะครับ2ครั้งนะครับเกียรติบัตรด้วยครับหันหน้าลุกหันหน้าเดี๋ยวก่อนลุกถ่ายลุกก่อนลุกหันหน้าเขามีเจตีบัตรด้วยเจตีบัตรด้วยเจตีบัตรครับเจตีบัตรครับเดี๋ยว
ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับนักกีฬากับหลังแล้วก็ท่านกิติมาจริยมานะท่านจะมอบเงินทุนการศึกษาครับรองชนะเลิศครับ 8,000 บาทครับขอเชิญตัวแทนครับกัปตันทีมครับสมโลครับหัวหน้าทีมครับและทุนการศึกษา 8,000 บาทครับรองชนะเลิศครับท่านกิตติจริยมานะท่านจะมอบทุนการศึกษาอีก 8,000 บาทครับรอบรองชนะเลิศครับครับท่านสุวัฒน์แสงประทีปผู้อำนวยการการไฟฟ้าท่านก็เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้ลูกๆนะครับยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยครับครับนักกีฬาขอเชิญเข้าที่เลยครับยินดีด้วยครับโรงเรียนหนองคายได้ไปต่อนะครับที่พิษณุโลกวันที่1ถึง7พฤศจิกายนชนะเลิศโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นท่านจะมอบของเหรียญก่อนนะและตามด้วยปฏิบัตินะของเหรียญและตามด้วยปฏิบัติด้วยนะครับนี่คือทีมแชมป์ประจำปีนี้นะครับนำลูกศิษย์ของครูบรรจงนะครับท่านจะมอบพร้อมกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้จะขอบคุณทีเอสเอ็มทีวีนะครับก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปในแวดวงของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเอสเอ็มทีวีนะครับวันนี้ก็ถ่ายทอดสดไปให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยแมสคอตนะครับแมสคอตน่ารักน่ารักนะครับให้กับเพื่อนด้วยนะครับแมสคอตนะครับและขอเชิญคุณแม่ทีมครับรักโลกและรักเกียรติและรักทุกการศึกษาครับตัวแทนแม่ทีมครับผมรักแม่ครับโลกชนะเลิศและทุนการศึกษาอีกหนึ่งไปมากกว่าโบไม่เจ็บมอบโล่ก่อนนะครับนี่คือความร่วมมือของทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายและผู้สมัครทีมอื่นนะครับเป็นครูจากโรงเรียนเทศบาลเมืองชียงรายและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทุนการศึกษา 10,000 บาทครับยินดีด้วยครับทุนการศึกษาครับกิตติบริยัตมานะนะครับนี่คือแชมป์นะครับข้อแข่งที่1ครับรองชนะเลิศอันดับที่1ประเภททีมชายโรงเรียน
ชุมทางศึกษาอำเภอสุพรรณจังหวัดขอนแก่นแมสคอตเหรียญรางวัลรองแชมป์แมสคอตน่ารักน่ารักนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจหลายท่านนะครับแต่ก็ต้องอดใจไว้นะครับเพราะว่าลูกๆมันเป็นเพศความสามารถเพื่อที่จะได้รางวัลที่ต้องการแต่วันนี้ทีมการศึกษาอาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ก็ถือว่าทำดีที่สุดนะครับโลกรางวัลรองแชมป์นะครับคุณนิสาแต่ถนัดครับขอเชิญทุกท่านไปเรียนได้กับทุกการศึกษาครับวันนี้ว่าผู้บริการโรงเรียนท่านก็มานะครับท่านผอโรงเรียนและท่านรองทั้งสามท่านนะครับรวมไปถึงคุณครูที่น่ารักขอเชิญทุกท่านไปศึกษาเลยครับขอบคุณท่านผอนะครับสนุนนะครับลูกๆนะครับและทีมแชมป์นะครับพวกเราจะได้มาซึ่งแชมป์นี้ต้องท้าหยาดเหงื่อและแรงงานโรงเรียนน้องกรุงศรีวิทยาบาลเพื่อน้องกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ผลงานชิ้นนี้ต้องชื่นชมผู้ฝึกสอนคณะทีมงานผู้ฝึกสอนผู้ปกครองคุณครูและเพื่อนๆรวมไปถึงตัวนักกีฬาที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จของวันนี้แต่ความสำเร็จในระดับภาคนี้ถือว่าสูงสุดความสำเร็จในระดับประเทศยังต้องปล่อยฟ้าเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ลูกๆทีมโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาภาคโรงเรียนจำแนกศึกษาโรงเรียนตำรวจวิทยาและโรงเรียนบางพานวิทยาภาคยังไปถึงคณะที่3ก็จะได้ไปแข่งขันระดับประเทศด้วยนะครับก็คือโรงเรียนภูเขียวทีมชายและโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจิงหลิงจากจังหวัดสกลนครในนามตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแชมป์เก่าอีกหนึ่งทีมของทีมชายนั่นก็คือทีมโรงเรียนถามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาโลกรางวัลครับกัปตันทีมที่มีความโดดเด่นนะครับในการเล่นบอลหลักก็คือบอลหัวเสานะครับบาทครับบาทการไฟฟ้า
สนับสนุนลูกๆให้ก้าวต่อไปวันนี้ก้าวย่างของลูกๆยังไม่สิ้นสุดก้าวย่างของลูกๆยังสิ้นสุดก็ต่อเมื่อประสบผลสำเร็จสูงสุดในการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลขอเสียงปรบมือให้กำลังใจทั้งให้กับน้องกรุงศรีวิทยาการวันนี้ท่านนายกประดุจเกียรติ กล้องชัยท่านติดภารกิจนะครับ
ต้องขอกราบขอทางอภัยมาอย่างทุกท่านนะครับขอเชิญตัวแทนเทศบาลตุจีบุญครับเชิญครับตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีตุจีบุญหน้าที่ทุกอย่างนะครับคุณสุภัทรตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีตุจีบุญและขอบคุณสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ก็ส่งเลขาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่สมาคมแห่งกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิครับขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับและระดับนี้ของกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านกิติกาลยมานะได้ให้ว่าและกล่าวปิดการแข่งขันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานครับผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้บริหารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านผู้มีเกียรติคณะกีฬาผู้ฝึกสอนและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ. PEAชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2559ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ตามที่ได้รับรายงานสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ. PEA อายุไม่เกิน18ปีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบว่าการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนักกีฬาทุกท่านแข่งขันด้วยความสามารถมีมิตรไมตรีน้ำใจเป็นกลางอย่างยิ่งผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายทุกท่านไว้ณโอกาสนี้รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมที่แพ้ก็อย่าได้หมดกำลังใจขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนต่อไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้กีฬาประสบผลสำเร็จพบกับชัยชนะและได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตต่อไปในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมนักกีฬาทุกจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันและสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันกีฬารายการนี้ให้ทราบโดยทั่วกันท้ายนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงอำนวยพรให้นักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขความเจริญขอให้การเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านเป็นไปโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณครั้งและขอปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.หรือ PEA อายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12พ.ศ. 2559จึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือณบัดนี้สวัสดีครับนักกีฬาทุกท่านNo problem.
สยิ่งภูมิยินดีสิราพระพระบริบาลพระบุตรรสาภูมิชาเป็นสุขสันต์นักกีฬาทีมใดจะถ่ายภาพกับผู้บริหารนะฮะยังมีเวลาแต่ช่วงนี้ท่านผู้บริหารอยู่ข้างบนเวทีครับขอเชิญทีมเชิญแล้วก็ทีมของไฟฟ้านะครับทีมเชิญรางวัลทีมแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทีมไฟฟ้านะครับถ่ายภาพเป็นเกียรติกับท่านประธานในพิธีครับนะครับทีมนี้ทีมเชิญรางวัลนะครับของเทศบาลเมืองชัยภูมิที่สนับสนุนการไฟฟ้านะครับร่วมกับการไฟฟ้าครับ